วันแล้วก็เวลาไม่ได้ที่จะรอหรือจะคอยใครดังนั้นพวกเราเป็นคนตรงเวลาไหมเพราะว่าเวลาก็เป็นสิ่งกำหนดทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างก็มีเงื่อนไขเรื่องเวลาเราถึงดูนาฬิกาว่าเช้ากี่โมงสายกี่โมงบ่ายกี่โมงกลางคืนกี่โมงกี่ยามกี่ทุ่มนี่เป็นการบอกให้เราได้รู้จักคำว่าเวลาหรือการบริหารอายุของมนุษย์ที่มีห่วงหนึ่งช่วงหนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็ผ่านไปพวกเราจึงมีอดีตกันทุกคนเพราะคำว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วนั่นคืออดีตอดีตตังอดีตตังนานยาคัมไมยะอดีตและปัจจุบันนังคือปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันเรากำลังทำอะไรที่จะกลายเป็นอดีตในสิ่งที่เราทำปัจจุบันคิดยังไงที่จะเป็นอดีตแห่งความคิดนะและปัจจุบันที่เราทำอะไรลงไปแล้วกลายเป็นอดีตที่เราทำที่เราสามารถนึกย้อนหลังได้ว่าชีวิตที่เราก้าวล่วงหรือผ่านเลยพ้นมามีสาระไม่มีสาระมีคุณมีประโยชน์มีบาปมีโทษอย่างไรกำหนดดูส่วนใหญ่ที่บอกหนุ่มสาวไม่ค่อยพูดถึงอดีตพูดอนาคตแต่คนมีอายุมากที่เป็นคนแก่เล่าอดีตไม่ค่อยพูดถึงอนาคตจะเตือนเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังกลัวพลั้งพลาดเพราะคำว่าความประมาทก็จะทำลายให้เราสูญเสียทุกอย่างที่เป็นปัจจุบันและนำมาสู่อนาคตจึงมีคำว่าบทเรียนอย่าเข้าใจว่าคำว่าบทเรียนต้องไปนั่งเรียนที่วิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือที่โรงเรียนไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกว่าห้องเรียนตามหลักสูตรแต่มหาลัยชีวิตเปิดเนี่ยหลักสูตรเนี่ยไม่ตายตัวไม่ตายตัวเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่ในห้องเรียนไงแล้วอยู่ที่ไหนโลกแห่งความเป็นจริงพอไหมจริงๆมันพอแต่มันไม่ง่ายคำนี้โลก
แห่งความเป็นจริงที่มีมายาที่มีอิจฉาริษยาที่มีโลภมีโกรธมีหลงมีการเข่นฆ่ามีการแย่งชิงมีการทำลายมีการให้ร้ายมีการคดโกงบางคนเรียนไม่ไหวยอมแพ้ยอมแพ้ชีวิตไม่สู้แล้วแล้วจบไหมล่ะธรรมะไม่เห็นว่าใครเรียนจบทำไมจึงบอกว่าเรียนไม่จบฉันระดับด็อกเตอร์หลายใบฉันเป็นระดับศาสดาจารย์ปริญญาฉันมีผู้รับรองมีสถาบันรับรองแล้วธรรมะถามชีวิตของเราใครรับรองได้ว่าภัยจะไม่มีเหตุจะไม่เกิดสิ่งร้ายจะไม่มาคนที่รักต้องอยู่กับเราต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก่อนเราเราไม่มีอำนาจสิ่งนี้สักนิดเลยเราจึงอยู่ด้วยคำว่าความกลัวการระวังและความไม่ประมาทและใช้คำว่าปัญญาแล้วงั้นไปทำประกันทำไมถ้าคิดว่าเรื่องไม่เกิดไม่ต้องไปเสียเงินทำประกันไม่ต้องเก็บเงินไว้เพื่อรักษายามเจ็บป่วยไข้ใช่ไหมไม่ต้องมีน้ำตามีไปทำไมน้ำตาแค่ยิ้มกับหัวเราะมันก็น่าจะพอแล้วนะตะโกนวกเวกโวยวายตื่นตระหนกตกใจนี่มันมหาลัยชีวิตเปิดทั้งนั้นเลยไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะจึงหลายคนเข้าใจผิดนึกว่าฉันสำเร็จแล้วเมื่อฉันเรียนจบเปล่าเลยคุณเรียนตำราแต่คุณจะได้วิชาแค่ไหนที่จะมาใช้กับมหาลัยเปิดคุณต้องคิดอีกเยอะแต่มาพูดไม่ผิดนะคุณต้องคิดอีกเยอะในสิ่งที่คุณยังไม่ได้รู้เลยในสิ่งที่คุณยังไม่เข้าใจเลยแม้ตัวคุณเองตัวเราเองเรายังไม่เข้าใจเลยแล้ววันหนึ่งถามว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมฉันถึงทำอย่างนี้ทำไมฉันจึงพูดอย่างนี้ทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้อ้าวแล้วจะถามใครล่ะตัวเรากับถามคนอื่นฉันทำถูกไหมอ้าวแล้วที่ฉันพูดถูกไหมแล้วที่ฉันคิดมันใช่ไหมไปนอนก่อนไหมหลับพักผ่อนหรือไปทำสมาธิก่อนไหมสงบจิตสงบใจก่อนเออแล้วคำตอบความจริงคืออะไรความจริงเป็นเช่นไรและความจริงควรทำอย่างไรนี่ไงคำตอบโจทย์ของชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วเอาอดีตมาผสมก็ได้ใช้ความรู้มาที่เรียนมาตำราเล่มไหนให้เรารอดหน้าที่เท่าไหร่ไปเปิดมาท่องไม่จำก็ไปเปิดอ่านก็บอกถ้าท่องจำไม่หมดจดไว้
ถ้าเรียนจำไม่หมดก็หัดจดบันทึกไว้เขาเรียกเลคเชอร์ลงไปบันทึกไปจดไว้ถ้าจำไม่หมดจดไว้แทนจำนี่ไงแต่ที่คนจำคือเจ็บแล้วอย่าให้ซ้ำอีกกลับไปที่เดิมมันเก็บที่เดิมนี้มันช้ำนะเพราะว่ามันของเดิมก็เป็นแผลแล้วแล้วก็ซ้ำที่เดิมไม่มียอดมนุษย์หรอกถ้าความเจ็บนั้นซ้ำอยู่ที่เดิมไม่มีใครไหวถ้าจะว่าอย่าผิดซ้ำซ้อนอย่าผิดซ้ำซากอย่าผิดแบบเดิมๆเข้าใจนะคำนี้ทีนี้แล้วก็ไม่มีใครอยากจะทนอยู่กับเราด้วยความรักคิดว่าเที่ยงเหรอมีแต่ความรักในตำนานแต่ความรักนั้นต้องหยิบยื่นสิ่งที่ดีต่อกันแต่ถ้าเป็นสิ่งหนึ่งทำลายต่อกันความรักมันจะค่อยๆกลายค่อยๆกลายไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ถูกหยิบมาพูดอีกเลยเดี๋ยวนี้หลายคนไม่ได้พูดคำว่ารักเหมือนเช่นเดิมเลยใช่ไหมเพราะหัวใจมันค่อยๆถูกใช้จนหมดแล้วไม่เหลืออาจจะเป็นคำว่าแค้นขึ้นมาแทนก็ได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้อยู่ที่การกระทำอยู่ที่คำพูดอยู่ที่ความคิดแล้วก็อยู่ที่ชีวิตทั้งหมดของคนคนนั้นงั้นหาให้เจอนะทำไมถึงเป็นเช่นนี้ได้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้แล้วแต่จะเป็นเช่นจะเป็นแบบจะเป็นอย่างแล้วแต่ตอนนี้นาฬิกากี่โมงแล้วโยมเจ็ดโมง21นาทีตื่นไหมอรุณสวัสดิ์อรุณสาหัสทำไมมีสองอรุณเรียกโยมนั้นหน่อยอรุณสวัสดิ์คือ good morning อรุณสาหัส good ไม่นิ่งแล้วล่ะทีนี้เนาะเดี๋ยวจะ good bye ก็แล้วแต่จะ good year ก็แล้วแต่จะ good ก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดเราคือหุ้นส่วนในชีวิตตัวเองทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราจำคำนี้ไว้เลยไม่ว่าจะเกิดเป็นประโยชน์และโทษถ้าเราไปรับรู้
สิ่งนั้นเราก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหุ้นส่วนในเรื่องราวทั้งหมดที่จะจบลงยังไงและที่จะเกิดขึ้นแบบไหนเพราะเราเป็นผู้รับรู้แล้วรับยินรับเห็นรับฟังแล้วก็รับรู้ถ้าโยมไม่มีคำเหล่านี้เราไม่ข้องเกี่ยวตรงนั้นไม่มาเดินอยู่ตรงนั้นไม่ต้องมาเห็นตรงนี้ไม่ต้องมาได้ยินคำนี้ใช่ไหมไอ้ที่ทุกข์เพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นเราที่ไม่เป็นเราเนี่ยโยมเคยทุกข์ไหมล่ะไม่เราไม่เป็นมะเร็งก็ไม่ทุกข์กับเรื่องมะเร็งเราไม่มีหนี้ก็ไม่ต้องทุกข์เรื่องหนี้ฉะนั้นวันนี้จำกัดความคำว่ามีก็เป็นทุกข์เหมือนกันนี่ไงหลายคนเข้าเจอพอฉันมีฉันจะไม่ทุกข์ผิดผิดเป็นต้องรักษามีก็ต้องรักษาสิ่งที่มีไว้อย่ามันสูญหายหรือราคามันเคยขึ้นแล้วมันตกลงได้ทุกข์หรือเคยมีแล้วไม่มีก็ทุกข์ฉันมนุษย์ที่เราทุกข์อยู่คำว่ามีเนี่ยมันครึ่งหนึ่งคือความทุกข์คำว่ามีอีกครึ่งหนึ่งทุกข์แบบคำว่าไม่มีแล้วจะไปไหนดีอะเจอสองคำนี้ซ้ายก็เจอขวาก็เจอเอาโยมลองระลึกดูว่าจะมาแสดงให้เห็นแบบนี้ไม่มีเราก็รู้สึกยากจนข้นแค้นเงินตรายากจนข้นแค้นลำบากก็ดิ้นรนก็พอไม่มีทุกข์ไหมล่ะทุกข์เพื่ออะไรเพื่อให้มีพอมีเสร็จพอยังไม่พอก็ต้องมีต่อไปไม่รู้ว่าพอเมื่อไหร่อย่าลืมนาฬิกาที่ดูอยู่นะว่ากี่โมงแล้วชีวิตเราจะหมดวันเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะคำว่าไม่มีดิ้นรนเพื่ออยากให้มีพอมีแล้วทีนี้แหละจบยังไงบางคนจบไม่เป็นแล้วแล้วมีแล้วรักษายังไงถ้ารักษาไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าคันจะรักษาได้ก็โอ้โหต้องคอยเอาใจใส่คอยระมัดระวังอยู่กับสิ่งที่มีนั่นแหละโยมกังวลไหมล่ะแต่จะมาเทียบให้ฟังสองเรื่องง่ายๆโยมจะไปไหนโยมก็ห่วงบ้านห่วงทรัพย์สินในบ้านกลัวจะมีโจรบ้างกลัวไฟบ้างกลัวสารพัดเราก็ต้องเตรียมให้มีคนมาอยู่มาดูมาแลมารักษาอันนี้ใช่ใช่ไหมนี่คล้องนะแล้วคนที่ไม่มีอ่ะบ้านสักหลังหนึ่งเป็นของตัวเองก็คิดว่าเมื่อไหร่ฉันจะมีบ้านเป็นหลักเป็นฐานมีทรัพย์สินมีหลักค้ำประกันตัวเองว่าฉันมีทรัพย์สินฉันมีบ้านเหมือนคนอื่นที่เขามีแต่นี่ฉันไม่มี
ใจก็คิดแต่ว่าวันหนึ่งฉันต้องมีบ้านให้ได้นี่คือจุดสูงสุดของฉันบ้านคือวิมานบ้านคือสวรรค์บ้านคือทุกอย่างพอดูคนไร้บ้านแล้วมันอนาถาไปนอนใต้สะพานบ้างนอนป้ายรถเมย์บ้างโกนจรจัดบ้างสรุปว่าทุกไปคนละแบบแล้วเราจะใช้สติปัญญาอยู่กับโลกใบนี้ระหว่างไม่มีกับคำว่ามีเราเข้าใจหรือยังถ้าเข้าใจทุกมีโดยสภาพแต่ทุกไม่มีโดยปรุงแต่งทุกตามความเป็นจริงไม่ใช่ทุกเพราะความคิดลองคิดเองดูดิคำนี้อาตมาบอกว่าตมาอยู่อย่างไม่ยึดมีอย่างไม่หลงใช้สองคำก่อนอยู่อย่างไม่ยึดก็คือชีวิตที่ใช้รู้ว่าต้องหมดไปเราจะทำอะไรที่มีเวลาอยู่ในชีวิตก็ควรทำนี่ไม่หลงแล้วคำว่าแก่เจ็บตายแล้วถ้ามีการแสวงหาในสิ่งไม่มีเพื่อให้มีและแสวงหาสิ่งที่มีแล้วได้มาแล้วต่อมาก็จะไม่หลงสิ่งนั้นอยู่อย่างไม่ยึดมีอย่างไม่หลงต่อมาจะใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่มีเพื่อหลงอะไรก็ได้ทรัพย์สินเงินทองเข้าของทุกอย่างจะไม่เสียทิ้งไปเปล่าหรือจะไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บที่ไม่ก่อประโยชน์ทำไมต้องมาดูเวลาไงเวลาของมนุษย์เหลืออีกเท่าไหร่แล้วเวลามนุษย์ที่เดินอยู่ทุกวันไม่ใช่เดินด้วยเข็มนาฬิกาแต่เดินด้วยเข็มชีวิตที่เราก้าวไปทุกก้าวที่เราหายใจอยู่ทุกขณะหายใจโยมดูหัวใจเราเต้นดิตุบตับตุบตับหรือเกิดดับเกิดดับวันหนึ่งมันต้องหยุดวันหนึ่งต้องหยุดไม่รู้ตอนหลับตาตอนนอนหรือตื่นขึ้นมาและเป็นการหลับตาครั้งสุดท้ายหรือไม่ได้หลับตาอีกเลยก็ได้แล้วอาตมาต้องหลงอะไรกับปัจจุบันที่เป็นจริงที่มีสภาพทุกข์ถ้าตมาหลงตมากำลังหลงทุกข์ทั้งที่สภาพทุกข์มีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปหลงทุกข์อีกเขาเรียกเป็นทุกข์อุปาทานเป็นทุกข์ตามสภาพชีวิตจริงเนี่ยมันก็พอแล้วนะแต่เราขาดกรรมสติปัญญาพิจารณารูปนามธาตุขันธ์ก็เกิดเป็นคำว่ายึดมั่นถือมั่นในอุปาทานของความเกิดแก่เจ็บตายสรุปว่าเรากำลังใช้ชีวิตแบบเที่ยงแต่ชีวิตจริงคือไม่เที่ยงความคิดเราวางไม่ได้ความเห็นเราวางไม่ได้จึงเรียกว่ามานะความมีความเป็นตัวเราวางไม่ได้จึงเรียกว่าโมหะจิตที่หลงอยู่กับความว่าเกิดแก่เจ็บตายเรามาหลงโลกที่ไม่เที่ยง
มาหลงกับชีวิตที่ไม่เที่ยงมาหลงกับทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจในโลกนี้ทั้งที่ไม่มีใครเอาไปทุกคนก็รู้นะแต่รู้แบบไม่ยอมดับทุกข์กันรู้แบบยึดมั่นในทุกข์จริงๆเราแค่คำว่าใช้ชีวิตเมื่อถึงเวลาที่กำหนดรู้แล้วปล่อยวางบ้างมันหนักเหนื่อยให้พักวุ่นวายให้ทำสมาธิลุ่มหลงให้ทำวิปัสสนานี่ไงเดี๋ยวตมาจะไปธรรมสัญจรวันนี้ไปทำไมนำแสงสว่างไม่มากก็น้อยเพื่อชี้ทางมนุษย์ที่ไม่รู้เวลาหรือมนุษย์ที่กำลังไม่รู้ว่าฉันจะอยู่เพื่ออะไรฉันจะมีชีวิตไปทำไมเมื่อไหร่ฉันจะตายสักทีหรือเห็นแต่สภาพชีวิตที่ต้องจำยอมและไม่ดิ้นรนอีกแล้วยังไม่ทันตายเลยบุญกุศลก็จะหมดอยู่แล้วฉะนั้นธรรมะจึงบอกว่าความทุกข์ในโลกมนุษย์ถ้าเทียบกับนรกแท้จริงแล้วมนุษย์ยังไม่ได้มีความทุกข์เลยถ้าเทียบกันนะเพราะเวลามันต่างกันมากสภาพทุกข์บีบคั้นก็ต่างกันไม่รู้เท่าไหร่ถ้าเรายังทนในความเป็นมนุษย์ไม่ได้จนหนีตายกันฆ่าตัวตายกันเดี๋ยวด้วยโลภโกรธลงทำให้เราเมาชีวิตของจริงน่ากลัวนะจึงไปให้สติอย่างน้อยก็ให้มีคำว่าพุทธานุสติเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์อย่างอื่นไม่ไปกับเราเลยอาตมาบอกตายดูก็รู้ยมจะแขวนอะไรก็โดนปลดหมดแหละจะมีชื่อกี่โฉนดเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนชื่อหมดจะมีทองเก็บไว้เท่าไหร่ก็ไม่ใช่ของเราอีกแล้วแล้วมันของใครอ่ะของโลกมนุษย์ใครเป็นมนุษย์ที่เกี่ยวพันกับเราก็จะได้นำไปต่อแต่เวลาของเรานาฬิกาโอ้ตายเสียแล้วนาฬิกาชีวิตหยุดแล้วตุบตับตุบตับเป็นเกิดแล้วก็ดับจบจากตุบตับจนถึงกับว่าเกิดดับตุบจบเป็นไงจบแล้วเนาะทุกคำว่าไม่มีทุกคำว่ามีไปคิดเอาคนละสภาพการเป็นอยู่แต่คำว่าความทุกข์ก็คือคำว่าทุกข์นั่นแหละคำว่าหิวคนรวยคนจนหิวเหมือนกันไหมหิวเหมือนกันแต่หิวไม่เหมือนกันทำไมหิวเหมือนกันแต่หิวไม่เหมือนกันนี่มันแย้งกันนะไม่แย้งอ้าวงั้นอธิบายหิวมันเหมือนกันครับเมื่อหิวท้องร้องจอกจอกรวยก็หิวจนก็หิวไม่กินก็ตายเท่ากันนี่คือหิวเหมือนกัน
แต่หิวต่างกันต่างกันตรงชีวิตคนนี้หิวจะกินเมื่อไหร่ก็ได้กินเลยต้องการกินแบบไหนเขาก็เลือกได้ไอ้ที่หิวแบบจะอดตายเนี่ยได้มาม่าก็พอแล้วมื้อนี้ได้ข้าวเปล่าก็ได้ต่างกันตรงนี้แต่เวลาอิ่มเหมือนกันไหมก็เหมือนกันอีกแต่ก็ต่างกันที่รสชาติอาหารใช่ไหมมันก็นอน นอนหลับเหมือนกันไหมเหมือนกันเรามาหลับจะเป็นเตียงสปริงเตียงนุ่นปูเสื่อหลับแล้วก็คือหลับใช่ไหมตื่นแล้วก็คือตื่นนี่ไงใครหลับลึกกว่ากันคนนั้นก็นอนมีความสุขกว่ากันนะเท่านั้นแหละเออแต่ความสบายอาจจะดูต่างกันแต่เวลาหลับเหมือนกันใครหลับลึกกว่าคนนั้นมีสุขกว่าถ้าเราเอาวัตถุเป็นความสุขกว่างั้นพระอรหันต์ก็สู้คนมีกิเลสไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าชี้ชัดเลยว่าคนมีกิเลสยังไม่พ้นทุกข์พระอรหันต์คือผู้พ้นทุกข์นี่ไงสุดท้ายมาวัดกันที่จิตไม่ใช่วัดกันที่ความสบายเพียงร่างกายนะอย่าหลงใช้นะเอาละสมควรเวลา ใครฟังธรรมะต้องการกุศลก็แชร์ให้ญาติพี่น้องเพื่อนได้รับฟังกันถ้ากดถูกใจก็ได้ติดตามต่อเวลาแสดงก็จะได้มีการแจ้งนี่แหละคือสาระชีวิตไม่ใช่ความขนองชีวิตบางคนบอกโอ้ฉันฟังธรรมไม่เป็นฉันยังไม่แก่นึกว่าจะแก่ตายหรือใครรับรองได้ไม่มีใครรับรองได้หรอกประกันชีวิตได้แต่ประกันความตายไม่ได้ประกันภัยได้แต่ห้ามภัยไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะชีวิตคืออนิจจังตามมาได้ทุกขังสิ้นสุดที่อนัตตาเอาล่ะเดี๋ยวมุทนาเจ้าภาพสักก่อน วันนี้ตรงกับวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้น2ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพ3คณะด้วยกันคณะที่1จากนายแพทย์อนุสักเรียงอุดมผู้ล่วงลับไปก็ขอโมทนาคณะที่2จากโยมอัมพรโยมสมศักดิ์จวบเลิกเย็นโยมวิสาขะก่อมกิ่งโยมพันมณีหงพิไลเลิศก็ขอโมทนาคณะที่3จากโยมณัฐประภัทรชนทนัทโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSWแม่ชีสกุลตนาตสมบัติมากแผ่บุญให้กับพ่อคำพวยนายวุฒิคงสมบัติมากโยมกัลยาอยู่ยืนโยมสุวรรณทวชาลีพร้อมครอบครัวพระอาทิตย์ทะตะพันโลแผ่บุญให้กับเรืออากาศโทวิเชียนเนียมเปรมโยมบุญเอื้อกิตติธรรมแผ่บุญให้กับโยมสุรินทร์กิตติธรรมและมีผู้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนบรรเทาทุกข์จากโยมท่านนูโยมสุภากรพุทธสุวรรณรัตเพชรอีก 5,000 บาทแล้วเจ้าภาพคณะที่3ออกมาอยู่ตรงนี้
เจ้าภาพร่วมเจ้าภาพคณะที่สามโยมหนูพิมพ์ผดุงล้อมพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับนางน้อยผดุงล้อมโยมเชิดพงโยมพินทิพย์ปุณธนันตะพงและโยมอัตถปูนวิทูวิทยาก็ขอโมทนาเจ้าภาพเมื่อกี้มองผิดนะขอโมทนานะตั้งใจรับพรแผ่บุญกันนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตจัสสาทุกขโรคภยาเวราโสกาสตุทุปัตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตุชัยสิทธิธนังลาภังโสติปัคขยังสุขังบะรังสิริอายุจังวันโนจาโภคังวุตติจยะสวะสัตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสามบมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภวะตุสามบมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะภาวะตุสาบะมังคลังรักขันตุสาบะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรเมชีญาติโยมพิจารณาอาหารทานเป็นยาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารนะเว้นระยะนิดหนึ่งตักอาหาร